คุณพืชครับสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วเจอแล้วครับผมได้ฟังคุณพืชร้องเพลงมาละ20ปีใช่ไหมครับ20ปีในชีวิตของนักดนตรีครับเพลงที่ประทับใจหรือว่าอยู่ในหัวใจหรือว่าที่พืชร้องแล้วมีความสุขครับเพื่อใครบางคนหรืออะไรมีไหมมีครับร้องแล้วมีความสุขทุกครั้งได้ฟังคนอื่นร้องหรือได้ฟังจากเครื่องเสียงที่อื่นหรือตามเปิดตามช่องรายการอะไรต่างๆเนี่ยก็มีความสุขครับยิ้มชื่อเพลง Still on my mind ครับเป็นเพลงที่ในดวงใจนิรันดร์ชื่อว่าภาษาไทยว่าในดวงใจนิรันดร์ในหลวงทรงพระราชินีพลถึงสมเด็จพระราชินีท่านว่าใช่ครับแล้วท่านพอเราฟังเนื้อความแล้วฟังเนื้อเพลงปุ๊บเฮ้ยพระองค์เนี่ยรักสมเด็จพระราชินีมากขนาดนั้นท่านก็รักแผ่นดินมากขนาดนั้นท่านรักประชาชนของท่านมากขนาดนั้นครับอยากฟังให้เพลงให้คนบนฟ้าเพลงเนี้ยคิดถึงมอบให้คนบนฟ้าครับ I can't get you off my mind However I try the flameKindled in my heart Keeps burning high The time has the power to quell This weary cannot dispel The magic touch of your hand So chilled in myWhen night can start to fall And light fades away My thoughts fly back to that day Your words are near This song will never end This time we cannot suspendYou be ever and ever still on my mind. Start to fall, a light fades away. My thoughts fly back to that day. You were so near. This song will never end. This time we cannot suspend. You be ever. And ever still on my mind You be ever and ever still on my mind คนลุกด้วยถ่ายไปคนลุกไปครับพี่น้ำตาไหลครับอันนี้เป็นแนวเป็นเล่นเป็นบอสโนวาครับบอสโนวานิดๆใส่มี R&B โซลผสมหน่อยๆแล้วก็ใช้วิธีร้องแบบนี่คือเราร้องในแนวของเราเองใช่ใช่ไหมไม่มีใครร้องแบบนี้ครับมันมีเสียงเซ็กซี่ด้วยพื้นได้รับคำชมจากครูเพลงว่า male sexiest voice เป็นผู้ชายที่มีเสียงเซ็กซี่แล้วร้องครับมีเพลงที่พื้นแบบมีมาที่แบบเอาเพลงที่จีบสาวครั้งแรกมันเป็นแรงบันดาลใจที่เราหัดกีตาร์ใช่ไหมใช่ครับเพื่อจะจีบสาวคนหนึ่งครับเพลงอะไรภาษาไทยครับโอ้เคยมีใครถามไหมโดนสัมภาษณ์ไปหลายรายการนี่ใช่ครับเคยมีใครสัมภาษณ์คำถามนี้ไม่มีครับไม่มีครับมีพี่คนเดียว
แรงบันดาลใจในการหยิบกีตาร์มาหัดเพลงเพื่อจีบสาวอักษรย่ออะไรตอนนี้กี่ขวบจะได้เยอะหน่อยสิบมัธยมสี่ไหมมอตอนนี้อยู่มัธยมดิมัธยมนะไปปิ๊งสาวคนหนึ่งแล้วแบบต้องเล่นกีตาร์ร้องเพลงถือเท่สมัยนั้นครับเพลงอะไรต่างใครครับพี่ครับเอาเลยเว้ยวันนี้มาขุดเรามาขุดถึงอย่างไรพี่ยังรักเธอไม่คลายตราชีพนี้วอดวายเป็นเท่าทันก็จะขอรักจะขอรักด้วยวิญญาณแสงสายลมโชยผ่านเคล้าเคลียร์ดงคลานไม่ห่างไกลสายลมพลิ้วจูบเธอไม่ใช่อื่นไกลโปรจำไว้นั่นคือลมจูบจากพี่เป็นสัญญาว่ารักด้วยจิตใจพักยิ่งชีวิตพี่ขอเพียงไม่ทรีแม้เพียงทุลีก็ชื่นใจโอเคผู้หญิงฟังแบบต้องหยุดฟังเนี่ยผู้หญิงอะร้องจริงครับพี่ใช่ครับเขาก็ยังหยุดฟังเราเลยแหละแล้วก็ยิ้มปลื้มเวลามีลมมาโดนแก้วเขาก็จะคิดได้ว่าลมจุบจากเราฝากไปน่าโหดขนาดนี้พี่ไม่น่าเออว่าจะเสียงเพราะจริงผู้หญิงคนที่สองที่โอ้จำไม่ได้แล้วครับแต่นี่คือเพลงแรกเลยใช่ไหมใช่ครับที่เป็นแรงบันดาลใจในการต้องหัดกีตาร์ใช่ครับแล้วก็ร้องเพลงนี้มาตลอดครับจนพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ครับวิธีการร้องก็ยังร้องเพลงนี้อยู่ก็ยังนึกถึงคนนั้นอยู่ป่านนี้ก็มีสามวงสามีแต่งงานมีลูกหลายคนแล้วมั้ยโอ้โหพี่น่าถ้าไม่รู้ตายหรือยังอ่ะเพลงที่ทุกเพลงผมอยากเพลงลูกกรุงเก่าๆที่พืชชอบมีไหมครับมีฮะเพลงโบราณอะไรอย่างเงี้ยมีครับขุดขึ้นมาอาจารย์ให้ครับพี่วันนี้เราจะมาขุดฝีมือขี้นะครับสุดความฝันฉันก็ยังรักเธอฉันยังซื่อตรงเสมอแม้เธอเป็นของใครฉันไม่แปรผันถึงโลกจะแหลกสลายฉันจะมืดและหายฉันไม่คลายสัมพันธ์ขอเธออย่าลืมเลือนฉันแล้วเราคงพบกันเหมือนจันทร์เคียงคู่ดาราอยากฟังเพลงน้ำตาแสงใต้ครับได้ไหมได้ครับได้เหรอได้ครับเอาแบบสไตล์ชีพเลยนะไม่ต้องเอาเป๊ะเหมือนเดิมสไตล์เพื่อนนะครับต้องบอกก่อนครับเพลงน้ำตาแห่งใต้เนี่ยเป็นเพลงที่ทหารศึกลาเมียไปตายใช่หนึ่งต้องมีความเข้มแข็งยิ้มก็ไม่ได้จะเศร้าให้เมียเห็นจะเศร้าให้เมียเห็นก็ไม่ได้แต่น้ำเสียงมันบอกครับพี่ลานวลลานวลใช่ครับสิงจะลานวล